ไหวไหมเหมือนจะลื่นอ่ะนี่นะคะทุกคนแล้วคือพื้นตรงนั้นแบบมันเป็นโคลนมากยวบยาบมากนั่นไงสองตัวเลยพี่นั่นต้องหาหนึ่งตัวนึงตรงนั้นเหลือพี่ฟิล์มไม่รู้ว่าหนูหาไม่เจอแล้วหอยแข็งนี่อะไรล้างน้ำหน่อยดูไม่ออกเลยไม่ทันพี่เตรียมโยนให้นะไหนเฮ้ยเขาเตรียมกันนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มจะพาทุกคนมาดอนหอยหลอดกันนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปจับหอยแครงกันก็คือถ้าใครดูในช่อง Happy Channel เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมาจับหอยตลับกันที่นี่ใช่มั้ยแต่รอบเนี่ยเราจะมาตามล่าหอยแครงเพราะเขาบอกว่าหอยแครงเนี่ยหายากกว่าอีกนะคะรอบก่อนก็เจอแค่ 3-4 ตัวนะคะเพราะแบบมันจะอยู่ลึกกว่าหอยหลอดหรือว่าหอยอะไรนะหอยตลับอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็คือบอกเลยว่ามาทั้งครอบครัวแล้วคือชุดพร้อมมากนะคะแค่ใส่ตัวเดิมนะเนี่ยพี่ฟิล์มก็ใส่ตัวเดิมพอไม่รู้เหมือนกันนะคะจำไม่ได้แต่ก็สีประมาณนี้แหละน้องฟิวคิดว่ารอบนี้ที่เรามาจับหอยแครงเนี่ยเราจะได้กี่ตัวน่าจะได้เยอะเพราะว่าน้องฟิวเนี่ยไม่เซียนหอยตลับเนี่ยแต่ว่าหอยที่ก็ไม่ได้อาจจะเข้ามืออาจจะเข้ามือแบบจุ๊บๆโอ้โหเต็มมืออะไรอย่างงี้แหมหอยหลอดขึ้นมายังไม่กล้าจับหอยตลับก็บอกว่าอันนี้ก็ใช้ไม่ดีหาไม่เจอหอยแครงจะเหลือไม่ได้มันอาจจะได้ไงอาจจะก็ต้องรอดูนะคะแล้วก็ไปกับลุงเจี๊ยบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราตรงท่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือแล้วก็ไปหากันลุงอะไรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบโอเคโอเคพี่เจี๊ยบก็พี่เจี๊ยบส่วนคลองหลังรถก็คือมาแน่นมากนะคะเผื่อแบบเราหาหอยเสร็จอะไรเงี้ยเผื่อจะหาอะไรมาทานตรงร้อนหอยหลอดที่เขานั่งทานกันนะคะนี่แล้วเขาเปิดก็คือพ่อก็เดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะลงเรือกันแล้วนะคะพ่อบอกว่าให้เตรียมหมวกแล้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนขึ้นเรือนี่นะคะทุกคนเราก็ลงมาจากรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวแล้วก็ขึ้นไปที่เรือของเรากันเรือของเราวันนี้เราเหมาเลยเรือของเราไปก่อนแล้วกันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็รอดูด้วยแล้วกันว่าบรรยากาศตอนเราไปหาหอยแครงอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปกติเราก็หาแต่หอยหลอดปะใช่หอยหลอดหอยตลับเออแต่รอบนี้เป็นหอยแครงแล้วเขาบอกว่ามันแบบจะหายากกว่าแล้วก็เราต้องลงโคลนเยอะกว่าทุกครั้งที่เราแบบว่าไปทุกคนก็แบบตื่นเต้นดีกันเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ครั้งแรกแหละในการหาหอยแครงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่ขึ้นเรือกันเลยละกันบรรยากาศนะคะคือดูมันแอบคึ้มแต่ก็ไม่รู้ฝนจะตกไหมแต่ว่าข่าวมาก็คือฝนตกนะคะแต่ถึงนี้คือไม่มีฝนแห้งเหือดมากเตรียมตัวไปหาหอยที่ฟิล์มบอกไปแหละก็คือมีลูกชิ้นแหละแต่ในมือฝั่งนี้อะไรไอติมเพิ่มความเย็นก่อนไปหาหอยแครงใช่ไหมใช่แล้วพ่อคิดว่าวันนี้เราจะหาได้เยอะไหมพ่อไม่คาดหวังนะ10โลพอตัวพอเดี๋ยวตามดูกันนะสรุป10โลซื้อเรือนค่ะแต่อยากจะบอกว่าพื้นที่ใหญ่โตขนาดเนี้ยจะหาหอยแครงให้ได้เยอะคงจะยากแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัววันนี้ไปกับพี่เจี๊ยบเรียกพี่เจี๊ยบแล้วกันเรียกลุงมันติดปากหนูเรียกลุงตั้งแต่ต้นคิดเลยแล้วพ่อเรียกพี่แล้วกันก็ไปพี่เจี๊ยบก็วันนี้สบายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเขาบอกให้ลงทางโน้นทางลื่นนะป้ามีบันไดตรงนั้นนะที่เป็นศาลานี่เลยก็คือรอบก่อนที่มามันไม่มีตัวบันไดนะคะทุกคนมันแห้งเหือดไปเลยค่ะนี่เลยทุกคนจะเป็นทางนะคะเรือจะจอดอยู่ตรงนี้เตรียมตัวลุยก็คือรอบก่อนฟิล์มพกกระเป๋ามาด้วยรอบนี้ลืมนะคะแต่ว่าไปตัวเปล่าก็สบายใจดีขากลับเราต้องได้หอยกลับเพราะมากับตัวของเรานี่แหละเขาจะมีกระดานให้หาหอยด้วยนะคะเป็นเหมือนว่าเราสไลด์หาหอยไปเรื่อยโอเคตอนนี้พูดอาจจะแบบไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปหาหอยเลยละกันฟิล์มจะไม่พูดแล้วตอนนั่งเรือก็อาจจะถ่ายแบบนิดๆหน่อยๆละกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปหาหอยแข้งกันนะคะขึ้นเรือมาแล้วกับลุงเจี๊ยบนะคะคนเดิมพี่เจี๊ยบโอเคพี่เจี๊ยบก็พี่เจี๊ยบเดี๋ยวนะโอเคก็อันนี้เป็นเรือส่วนตัวแล้วเราก็จะไม่ใส่แมสแล้วนะคะจะได้เห็นหน้าสวยๆของเราสมคุณตบมือเท่าไหร่แม่คิดว่าการหาหอยแครงเนี่ยยากไหมน่าจะยากนะแต่จากประสบการณ์ที่เกิดมา45ปีคิดว่าเป็น5ปีอันนี้ก็ครั้งแรกของแม่เหมือนกันเห็นมาบ่อยโอเคก็คือปกติเราก็จะหาแค่หอยตลับกับหอยหลอดเหมือนกันหอยแครงก็คือครั้งแรกแล้วก็จะมีหอยแครงแบบที่เราไปเที่ยวกันที่ใต้เฉพาะอันนั้นก็จะใหญ่หอยยักษ์แต่หอยแครงเล็กก็จะอีกแบบนึงอะเนาะก็รอดูด้วยละกันหอยปลาเหนียวหอยปลาเหนียวโอเคหอยยายเหนียวเถียงกันซะแล้วThank you.
โลนะโอเคจริงจบไปก็ฟิลไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะลื่นอ่ะเดินยากมากนะคะสุดยอดเลยนะรู้สึกว่าไปเป็นเจอทางมาเราจะไม่เอานี่นะคะทุกคนแล้วคือพื้นตรงนั้นแบบมันเป็นโคลนมากยวบยากมากแต่พอขึ้นมาเนินๆตรงเนี้ยมันก็จะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วฟิล์มอาจจะแบบว่าไม่ได้ถือกล้องบ่อยด้วยเพราะว่าเราต้องใช้สองมือนะหาหอยนะคะฟิล์มตั้งใจกับการหาหอยมากงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาหอยก่อนนะคะมารอดูด้วยละกันว่าการหาหอยของฟิล์มในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะจะสนุกขนาดไหนแต่ฟิล์มรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมีความเงื่อนงานนิดนึงดูดิโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนนะจะได้ไหมเนี่ย10ตัวเราเนี่ยโอ้10โลแล้วอ่ะโอ้เหลือ10ตัวแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้หอยแครงเราเอาหอยหวานไปด้วยนั่นไง2ตัวเลยฟิล์มนั่นเราต้องหาหนูอีกตัวนึงอันนี้หอยหวานที่เราเคยซื้อกินป่ะแม่แบบนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นเหมือนอันที่หนูเคยเจอรอบก่อนใช่ไหมใช่ที่นี่อ่ะแม่ยกอันนี้เรียกหอยหวานนะครับมาเล่นขี้โคลนกันดีกว่าอุ้ยเดินยากมากจริงอะดูเด็ดดูลึกมากนะครับเอางั้นเลยพี่ฟิล์มไม่รู้อ่ะหนูหาไม่เจอรู้ว่าอะไรนี่หว่าเราอ่ะครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็หาหอยแครงได้แล้วครับ1ตัวเย้ได้คันนึงจบเลยมั้ยจบเลยมั้ยไม่ดีมั้งยังมีคนนึงยังหาไม่เจอเลยใช่อ่ะแม่กับน้องฟิวได้แล้วนะคนละตัวแล้วนะลูกไม่เอาแล้วพี่ยอมเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตอนนี้พี่ฟิล์มบอกว่าเจอหอยแครงแล้วทุกคนไม่มีใครเชื่อเลยใช่เหรอนี่งานนอนเลยหรือเราพูดเล่นบ่อยไหนหอยแครงนี่อะไรล้างน้ำหน่อยดูไม่ออกเลยไม่ให้พี่เจี๊ยบโยนให้นะไหนเฮ้ยเขาเตรียมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมองกล้องเนี่ยหายเองเจอตรงเนี้ยใช่เหรอไปไหนแล้วไม่รู้พี่เจี๊ยบเพิ่งเดินไปตรงนั้นเขาโยนให้เปล่าพี่เจี๊ยบเดินจากนู่นเดินมานี่เดี๋ยวดูรอยเท้าก่อนอ๋อยังไม่มีตรงนี้โอเคดูห้องนอนให้พี่ฟิล์มไป1บาทบาทเย้แล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มเจออีกแล้วเหรอเฮ้ยเขาเริ่มโปรแล้วแม่2ตัวติดนะครับแม่แม่ดมจะดมเลยเหรอใช่สู้ชีวิตมากเลยนะแม่เนาะทุกคนมาหากันต่อนะคะจำไม่ได้แล้วว่าหาได้กี่ตัวมันน้อยมากหอยเราจะมาหาดูกันว่ามันหายากจริงทุกคนดูท่าฟิล์มมาทุกคนหลังจากที่เราหามานานมากแล้วจะล้มแหลกไม่ล้มแหลกก็หลายทีนะคะฟิล์มเจอแค่2ตัวแต่ตอนนี้ก็คือหาแบบไม่เจอเลยมันหายากกว่าที่คิดมากเลยนะเริ่มต้นคิวแล้วก็โมยซะเยอะไงแบบแล้วน่าจะหาได้แบบว่าหลายตัวสรุปก็คือเดินมา10โลยังไม่เจอสักตัวฟิล์มหาได้กี่ตัว2ตัวแม่กับน้องคนละตัวใช่ไหมใช่แค่นั้นแหละหายากจริงนะบอกเลยนะต้องสู้ชีวิตอะทุกคนไม่งั้นหาไม่เจอแล้วเวลาเขาขายที่บอกว่าโลนึงเยอะๆหัวเขาหาได้ไงอะอันนั้นเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟาร์มแล้วเป็นฟาร์มเลี้ยงหรือว่าเป็นบ่อเขาเลี้ยงไว้อย่างนั้นเพื่อเอาไว้แบบนี้มันก็ยากใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยไม่น่ามีคนมาหาไปขายนะพี่เจี๊ยบนะกว่าจะได้โลนี่เป็นลมอะฟิล์มจริงค่ะหอยตลับมากกว่าเจอแล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มเจออีกแล้วแม่เฮ้ยพี่แต่หอยแครงที่นี่ทำไมมันออกตัวแดงๆอ่ะส้มๆมีหลายสีด้วยนะพี่ฟิล์มบอกประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้หอยแดงมันจะเป็นทรายฟิล์มเจออะไรเจอปูอีกแล้วไหนเรานี่ขยันหาเจอจริงๆเลยนะเจอทุกอย่างที่ไม่ใช่หอยโอเคนะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มเจอแล้วอะไรอีกเนี่ยแมงดาเรานี่ขยันเจอจริงๆเลยนะอันนี้ของชอบเราไม่ใช่เหรอใช่ล้างนะเขาเรียกว่าแมงดาลมเอามาล้างดิเอาล้างมันจะตัวมันเล็กล้างก่อนอุ้ยจับหางม่านจับหางหาไปหามาเล็กลงเล็กลงเล็กลงน้องแมงดาเจอแต่ของแปลกกับเราอ่ะใช่โยนไปไกลๆเดี๋ยวมันก็นั่นเองโยนไปทางโน้นเลยอ้าวไงท้องน้องบอกอ่ะไปไปฟิล์มผลสุดท้ายเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฟิลเฮ้ยมันได้นะสนุกไหมคะระบายเป็นไงพี่ฟิล์มเดี๋ยวมือแหกอีกเอางั้นเลยเหรอฟิลสบายเล่นน้ำอย่างนี้เลยนะพี่เฟรมบอกว่าขอล้างเนื้อล้างตัวแป๊บนึงนะครับแล้วล้างแผลด้วยตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจากที่ไปหาหอยแครงแล้วนะคะนี่ได้เลยทุกคน10โลอยู่แค่เอื้อมเชื่อไหมทุกคนเชื่อสิ
ก็คือเราอะหาได้นิดเดียวแล้วก็เรือคันข้างๆอะพี่เขาขายด้วยเขาหาได้มันต้อง3 โลพ่อก็เลยอุ่นหนุนเขาไป2 โลนะคะโลละ150ก็เลยแบบว่ารวมๆกันมาแต่ก็ได้ทั้งหอยตลับแล้วก็หอยแครงนะคะแล้วก็เนี่ยที่โมยต้นคลิปนั่นแหละทุกคนมันก็แค่โมนะคะจะหาไม่ได้คือมันหาได้น้อยอะมันหายากใช่ไหมใช่ไว้รอบหน้าเราค่อยมาประจนภัยหาได้แบบนี้อีกละกันเพื่อนๆอยากให้ถ่ายคลิปแนวไหนก็เข้าไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็พอละค่ะกับหอยแครงขอจบกันแค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย